นตัวของหนูนะถ้าเป็นหนูหนูจะไม่เอาไว้อะเพราะว่าด้านครอบครัวโรงเรียนเพื่อนอย่างเงี้ยด้วยค่ะมันมีผลกระทบหลายอย่างคืออยากกลับมาเรียนต่อว่าคงไม่ทำเพราะว่าตอนนี้เราเองก็เป็นแม่คนแล้วเรารู้ว่าลูกนี่คือบุญที่สุดของชีวิตเราอะค่ะคือการที่เราไปทำอย่างนั้นอะมันเหมือนเป็นตาบาปของเราทั้งชีวิตคือเราลืมมันไม่ได้เลยเหมือนกับเราฆ่าลูกตัวเองอะค่ะคือเรามองหน้าลูกของเราทุกวันเนี้ยเหมือนแล้วก็ทำให้เราเลยย้อนไปว่าเออเราก็เคยฆ่าลูกตัวเองเนาะซึ่งมันเป็นตาบาปของเราไปตลอดไม่มีวันลืมผลในการทำแท้งหรือการทำลายชีวิตที่มะเหวเกิดมาย่อมเป็นกรรมตัดรอนของผู้ที่กระทำและผู้ร่วมกระทำการทำแท้งนั้นถือว่าเป็นบาปอย่างมหันต์เพราะเป็นการฆ่าคนเป็นการตัดชีวิตคนอื่นผลแห่งบาปจึงค่อนข้างแรงนักเชื่อกันว่าผู้ที่ไปทำแท้งเอาลูกออกจะตกต่ำย่ำแย่มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนหรือไม่ก็จะพบกับช่วงชีวิตที่ลำบากไม่อาจเจริญรุ่งเรืองได้สักทีเหมือนมีอะไรมาทวงอยู่จะล้มลุกเช่นนั้นไปอีกเนิ่นนานเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ที่จะเกิดมานั้นจะสามารถพัฒนาตัวเองเป็นอริยบุคคลได้หรือเปล่าหรือว่าบุคคลคนนั้นถ้ามีโอกาสได้เกิดขึ้นมาแล้วเขาจะทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติหรือว่าศาสนาแค่ไหนฉะนั้นวิญญาณที่เขาเรียกว่าจะลองมาเกิดเนี่ยเขาย่อมเกิดความอาฆาตเกิดความไม่พอใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งซึ่งจะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบกับปัญหาหลายอย่างบางทีอาจจะทำให้ชีวิตในครอบครัวมีการล้มเหลวอย่างเช่นรักใครหรือว่าจะไปแต่งงานกับใครหรือว่ามีครอบครัวก็ประสบกับความล้มเหลวตลอดเพราะวิบากกรรมที่ตนเองทำด้วยการทำลายชีวิตคนทั้งคนเราทำให้เขาเกิดมาก็จริงแต่เราไม่ใช่ผู้ที่จะไปพิพากษาชีวิตเขาเราไปตัดโอกาสการกำเนิดของเขาจึงเป็นบาปมากกรรมที่เด็กที่สมมติว่าถ้าได้เกิดมามีชีวิตยาวจิตที่ถูกตัดรอนด้วยการทำแท้งเนี่ยย่อมเกิดความอาฆาตต้องเกิดความผูกพันกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งบางจิตเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนก็วนเวียนอยู่เกี่ยวกับพวกที่ร่วมในการทำแท้งหรือผู้ที่ทำแท้งเองมันก็จะมี2กรณีคือเป็นกรรมที่ผูกพันกันมาก่อนอย่างเช่นว่าคนนี้เคยทำแท้งกับคนนี้ชาตินี้แล้วก็ผูกพยาบาทกันกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็มีฉะนั้นผู้ที่เคยทำแท้งควรที่จะทำบุญหรือขอมรสกรรมซึ่งไม่ให้เกิดความผูกพยาบาทกันไปแต่ละพิธีที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งนี่ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวจะสำเร็จเหมือนกับเราไปขอโทษคนที่เราเคยทำร้ายเขามาบางคนเข้าใจดีเขาก็โหสิกรรมเขาก็ให้อภัยเร็วบางคนที่เขามีความโกรธแค้นมากเขาเรียกว่าต้องขอหลายๆทีหน่อยกรรมมันก็จะค่อยๆเกลือจางไปการที่ชีวิตเขาถูกตัดรอนก่อนเวลาในสภาพเช่นนี้ทำให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นสัมภเวสีทันทีคือเป็นโอปติกะที่เกิดจากคนตายก่อนอายุไขมาตายตั้งแต่อยู่ในท้องจึงไปไหนไม่ได้เป็นผีเร่ร่อนบุญเก่าที่เคยทำก็เสวยไม่ได้บาปเก่าที่เคยทำก็ยังไม่ได้ผลจะไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้เลยต้องมาเกาะมาอาศัยอยู่กับทายาทกรรม
ก็คือพ่อแม่ของตนนั่นเองผู้หญิงที่ทำแท้งเป็นแม่ทำแท้งกับผู้ชายที่เป็นพ่อก็มีส่วนร่วมในขบวนการกรรมด้วยกันแต่ต้องถามว่าผู้ชายรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าแต่ถึงไม่รู้ก็มีส่วนของกรรมนั้นอยู่ดีถ้ามีความรู้เห็นเป็นใจมากก็แบ่งกรรมคนละครึ่งถ้าไม่มีส่วนรู้เห็นก็อาจจะได้รับกรรมบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ากรรมน่ะมันขึ้นกับตัวผู้หญิงเองถ้าผู้หญิงจะไม่ทำเขาอาจจะหนีผู้ชายไปก็ได้แต่ถ้าผู้หญิงมีความจงใจอยากจะทำแล้วเขาก็มีเจตนาจะทำร้ายเองกรรมผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำแท้งคือจะทำให้ชีวิตมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดขัดทำการงานหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เพราะคุณไปตัดรอนการเกิดชีวิตเขาทำให้คุณเวลาคุณจะไปลงทุนหรือคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะมักมีกรรมมาตัดรอนคุณเพราะคุณมีกรรมตัดรอนตัวนี้มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอีกประการหนึ่งการที่ไปไหนมาไหนมีผีเด็กตามเกาะติดตลอดทำให้ดวงเราตกดวงไม่ดีไปที่ใดมักจะได้รับการตั้งแง่รังเกียจผีเด็กบางคนจิตอาฆาตแรงจึงพยายามเล่นงานพ่อแม่หรือผู้มีส่วนร่วมด้วยความอาฆาตที่ยากจะหยุดยั้งผู้ที่ให้เงินหรือให้ปัจจัยหรือมีส่วนร่วมในการทำแท้งควรที่จะมาทำบุญหรือรักษาศีลเป็นระยะเพราะว่าเหมือนกับทางโลกอ่ะเราไม่ใช่เป็นฆาตกรเราไม่ได้เป็นผู้จ้างวานแต่เรามีความเชื่อมโยงในการกระทำในกรรมในการทำบาปนั้นมันก็มาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปัจจุบันได้ถ้าเราเป็นเจ้าของเงินถ้าตำรวจสืบรู้ว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างวันฆ่าเขาก็ตามจับเราก็เหมือนกับกรรมเนี่ยเขาก็ตามหาเราเหมือนกันคนที่ทำแท้งมาเจ้ากรรมนายเวรก็คือลูกของตนเองกิจเขาผูกอาฆาตเลยมาเกาะอยู่กับแม่เป็นกึ่งผีกึ่งสัมภเวสีพอเกาะอยู่ไม่มีอะไรกินเขาก็อาศัยกายทิพย์ในร่างโอปติกะที่แทรกเกาะตามกายหยาบของเรานั่นเองดูดกินเลือดกินน้ำเหลืองในกายเราการในเรื่องของการทำแท้งที่ทางศาสนาทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาหนึ่งทำให้ชีวิตไม่เป็นปกติมีความล้มเหลวในเรื่องความรักประกอบกิจการงานอันใดก็ฝืดเคืองเป็นคนอับพับในเรื่องความรักเพราะตัวเองเป็นคนที่ทำลายเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเป็นกรรมหนักในการฆ่าการตัดรอนชีวิตต้องตกนรกหลายกับหลายการเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีคนนั้นหันกลับมาทำความดีให้มันเป็นระหุกรรมมีการอโหสิกรรมต่อกันกรรมนั้นถามว่าจะได้รับไหมก็ได้รับอยู่สวยผลกรรมก็คงไม่นานแต่ว่าก็ต้องหมั่นทำบุญเรื่อยๆเหมือนกับเราเอาเกลือลงมาช้อนหนึ่งแล้วก็หมั่นทำบุญรักษาศีลไปเรื่อยๆเกลือนั้นก็จะเจือจางไปเองแต่มันก็ไม่ได้หายไปมันก็อยู่ในนั้นแต่ว่าคนที่ทำแท้เนี่ยเราก็ต้องเอาบุญเอามาให้กรรมน่ะมันเจือจางไปทดแทนที่มันเข้มข้นกรรมเข้มข้นก็จะค่อยหายไปหลังจากการมาทำพิธีแก้กรรมทำแท้งแล้วภายใน3วัน7วันผู้ที่ทำแท้งหรือมาทำพิธีนี้ควรจะรักษาศีล5อย่างน้อยติดต่อกัน3วัน5วันมีการตักบาตรต่อเนื่องกัน3วัน5วัน7วันและหลังจากนั้นค
ควรจะหาโอกาสปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยให้ได้เดือนละครั้งก็ยังดีเพื่อจะให้เป็นการสายสะพานบุญมันไม่ขาดสายจริงๆแล้วมันก็เป็นกุศโลบายแต่บางครั้งการทำแท้งครั้งนึงเนี่ยอาจจะตกต่ำทั้งชีวิตเลยก็ได้อาจจะตกต่ำทั้งชีวิตเลยก็ได้บางคนหาความสุขในชีวิตไม่เจอบางคนหาความรักจริงไม่เจอก็มีเพราะว่าในเมื่อคุณไปทำลายชีวิตเขาแล้วเขาก็จะจองกรรมจองเวรขึ้นกับแรงอาฆาตของเด็กนั้นขึ้นกับว่าเราเคยทำกรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆคือครูบาอาจารย์ว่า7เดือนหรือ7ปีแต่บางคนก็ต้องชดใช้ทั้งชีวิตเพราะว่าคุณเอาชีวิตเขาทั้งชีวิตมาทำลายบางคนเด็กตัวนั้นก็กลับมาเกิดเป็นลูกของเขาก็มีกลับมาทำลายเช่นเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอริเป็นคู่อาฆาตในเมื่อครั้งก่อนเนี่ยคุณเคยทำให้ฉันตายฉันกลับมาเกิดเป็นลูกคุณครับนี่ฉันอาจจะทำให้คุณตายทั้งเป็นก็ได้บางคนมีลูกยากหรืออาจจะมีโอกาสมีอะไรก็มีบางคนได้ลูกก็มีแต่ลูกอ่ะกลับกลายเป็นเขาเรียกว่าผู้มาทำลายความสุขเขาเพราะว่าคุณเคยฆ่าฉันมาครั้งนึงแล้วคุณเคยทำร้ายชีวิตฉันมาครั้งนึงแล้วฉันก็ทำให้คุณตายทั้งเป็นบางคนทุกข์ใจลูกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาคอยทำร้ายจิตใจพ่อแม่ให้เกิดความเศร้าหมองให้เกิดความทุกข์ใจประมาณนี้เขาก็จะมาชดใช้กรรมในวิบากกรรมนี้อย่างนี้ก็มีกรรมนะมันไม่มีข้อยกเว้นหรอกถึงคุณจะอ้างเหตุผลไหนก็ตามว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำแท้งไม่ให้เกิดลูกไม่ให้เกิดออกมาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแต่ว่าก็เหมือนกับเรากินพริกที่ไม่เห็นมันก็เผ็ดอยู่ดีเหมือนกับเราไปฆ่าคนที่ไม่เจตนาฆ่าถามว่ากฎหมายทางโลกเขาก็ไม่ละเว้นอยู่ดีกฎหมายทางกรรมก็ไม่ละเว้นอยู่ดีถึงคุณไม่เจตนาก็ตามถึงคุณมีความอ้างว่าเหตุผลจำเป็นนู่นจำเป็นนี่ก็ตามแสดงว่าเด็กคนนั้นเขาไม่มีบุญวาสนาที่จะเกิดมาแต่เราก็ควรที่จะอุทิศบุญให้เขาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณนั้นได้ไปสู่สุคติได้ไปสู่ที่ใครเล่มีบุญบารมีพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาถ้าแทงเองนะถ้าว่าเราเดินไปดีๆแล้วสะดุดล้มแล้วก็แทงหรือว่าเดินทางหรือว่าแทงเองตามธรรมชาติเขาถือว่าเด็กคนนั้นน่ะเขาเรียกว่าไม่มีบุญที่จะเกิดหรือว่าบุญบารมีไม่พอประมาณนี้ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เราที่จะลดแรงปะทะคือ1คุณต้องตั้งสติซะก่อนถ้าเรียกว่ามีสัมมาสติในการประกอบกิจการการดำรงชีพ2คุณควรมีการรักษาศีลข้อ3ชื่อว่ากามีถ้าคุณรักษาศีลข้อกามีได้มีผัวเดียวเมียเดียวมีความซื่อสัตย์ต่อความรักมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ผัวตัวเมียใช้ปัญญาวิจารณญาณในการดำรงชีวิตจะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องมาเจอวิบากกรรมของการทำแท้งพิธีการขออโหสิกรรมทำแท้งหรือการล้างกรรมการทำแท้งเป็นวิธีที่การขออโหสิกรรมแก่เด็กที่ผู้กระทำหรือผู้ร่วมกระทำในการทำแท้งให้มีการอโหสิกรรมไม่มีการจองเวรจองกรรมกันต่อไปเป็นกุศโลบายให้ผู้ที่ได้ร่วมกันทำแท้งหรือเกี่ยวข้องกับการทำแท้งได้มีการทำบุญอุทิศผลบุญให้กับดวงวิญญาณนั้นเพื่อที่จะได้เกิดการอโหสิกรรมแก่กันและก็เพื่อเป็นการทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีนี้สำนึกแล้วก็ให้ได้ตั้งใจในการทำดีต่อไปThank you.
จันตาลิเกวิมานิอิเปรัตเตชะทามิตะรวะคะหะนิเกหาวะทุมิเกเตอุมมาจายันตุเทวาทรวิสเมยคันติหันตาติหันตาสันติเกยังมุนิวาจนังสาธุดัมมสาวนาคารุอายมะบันตาดัมมสาวนาคารุอายมะบันตาดัมมสาวนาคารุอายมะบันตาสาธุสาธุพระสักขะพระเจ้าขอลุกนอกนมัสการถึงเนื้อเสียงเนื้อเก่าด้วยเทพดาทั้งหลายจงเป็นบิดาสมุสรหิงตนจำนนบรุงพระมกษัตริย์ขัตยงอันเลื่องเดชอีกข้างข้าวไทยเทเวศทุกประเทศขออัญเชิญลงมาเทพสดาจงลงมากระทุ่มกับหน่วยชัยข้าพระเจ้าจะทำการอันใดขอให้เป็นอีกขอคนทั้งหลายขอคนคุณครูบาอาจารย์จงลงมาดูจงลงมาเอ็นดูข้าจะทำการยังประธานพรุ่งนี้ก็ขาเทินก็ขาเทินอันเชิญเทวดาทุกตัวสันฟ้าจงมาช่วยอำนวยผลขออัญเชิญเทพพญาทั้งหลายในสากลทั่วโลกจงมาอำนวยชัยขออัญเชิญเทพพิดาองค์อินปินกาวดูพึงดาวมหาสวรรค์ขอจงเชิญเทพเทวาวินอนหน่อยใหญ่จงเสด็จลงมาเขามาสู่ตูคาจะทำการองค์สิทธิ์องค์ทงองค์ทรงสิทธิ์สิทธิ์บริทรงอาสิทธิ์บริประมาทผู้เห็นห้อยพอสิทธิ์คมดูเห็นห้อยผู้สิทธิ์คมกาบผู้อาบน้ำบ่อไตสิทธิ์บริอาบน้ำบ่อเหนือสิทธิ์น้ำพอคอน้ำผู้ซัดผู้ผู้ผามีมาล่าและดอกไม้หอมหุ่ยเฮามาผู้ซาคุณผู้บาอาจารย์เจ้าขอคุณผู้บาอาจารย์เจ้าจงลงมาสู่จงลงมาเอ็นดูตูข้าจะทำการข้าพระเจ้าจะทำการขับข้อขับสู่ขับลูกขับไข้ขอกระวันขอกระขึ้นขอกระใสขอกระท้องขอกระล่องในวานเรียด้วยข้าท้าและกาข้มขอกระวันขอกระเดือนขอกระปีขอกระฟุ้งผีและปีศาจข้อขังถึงข้อขังแล่นสารพัดเสนียดจะไล่ทั้งหลายทั้งเขาเกลื่อนเกิดกรรมผิดเจตนาเหตุกรณีบ่เจตนาเหตุกรณีระลึกได้กรณีระลึกบ่ได้กรณีให้มาไล่หายสิ้นด้วยเดชะคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณพระโพธิสัตว์เจ้าคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์คุณพระธาตุและเจดีย์คุณความดีทุกประการจงร่วงมากประสิทธิ์ประสาทในพิธีมณีวันนี้ก่อขาเคลื่อนก่อขาเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโพธิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโพธิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโพธิยัมปิสังฆังสรณังกัจชามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอุกาสะอุกาสะมือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกมือระวังคิ้วข้าพเจ้าจะถวายต่างทุกเทียนพองตาทั้งสองข้าพเจ้าคือชันชวะอันลุงเรื่องฉายข้าพเจ้าขอถวายแก่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิ์ตรงทุกสิ่งอันคุณพระตุคุณนั่งคุณบัตมะคุณนั่งคุณบัตสังคุณนั่งองค์พินคุณาถังอุปนังพมมาสหปฏินามะอากัปปิอุกาสคโตปัญจปัทุมังพิทวานะโมพุทธายะวันพระนั่งมือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นระวังคิดพนมนมัสการข้าพเจ้าจะขอเจริญคุณสรรเสริญคุณพระมารดา12คุณพระบิดา21คุณไฟ6คุณลม7คุณอากาศ10คุณอักษร44คุณอัคระ33คุณอสาวาทคุณนิสาวาทคุณดวงแก้ว3ประการคุณศีล5คุณศีล8คุณศีล10คุณศีล227คุณพระปัญญายาณคุณพระโสดาคุณพระสกิทาคุณพระอนาคาคุณอรหันตาคุณพระ4คุณผล4คุณนิพพาน1จึงเป็น9เข้าด้วยกันคุณศีลบารมีที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณว่านคุณยาคุณตะกุดพิสมรผ้าปัจเจกและมงคลอันมี84,000พระธรรมขันธ์จบ
พบจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกทั้ง3ทั้งภายนอกและภายในคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีสัตตนารายคุณพระฤาษีอีสวนคุณพระฤาษีดาบทคุณพระฤาษีกไรยโกฏประสงค์ทั้งหมด108พระองค์จงมานั่งเป็นประธานข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดก็ดีจงมาด้วยองค์ชรภัยแก่ข้าพระเจ้าทุกพระองค์ประสิทธิเมพุทธานุภาเวนะธรรมังธรรมาประสิทธานุภาเวนะชัยชัยประสิทธิสิทธิสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิจิตจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนรันตริงสิทธิกัมมังประสิทธิเมพุทธังมาเรโสมามะธรรมังมาเรโสมามะสังฆังมาเรโสมามะพุทธังเชิญธรรมังเชิญสังฆังเชิญพุทธังทรงธรรมังทรงสังฆังทรงพุทธังยึดธรรมังยึดสังฆังยึดอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธโรกวิทุนุตโรปุริสัทธัมมสาลัทธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาปิองค์การพินทุกนาถังอุปนังพรมาสหัตตินามะอากัปติทิเปสุอาคัตโตปัญจปัทุมังสุตวานะโมพุทธายะวันธนังสีโรเมพุทธะเทวันจัดนักราเตพรมะเทวตาอัคยังนารากันเจวะหักะหัดเถปะระเมสุราปาเสเทวาวิสุนุกันเจวะสัพพกรรมาประสิทธิเมสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสตีภะวันตุเตสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสตีภะวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนะรันตังสัพพสิทธิภะวันตุเตนะโมเมนมัสการข้าจะว่าจะไหว้พระปรเมศวรผู้เสด็จทรงแต่งตั้งแผ่นผ้าและแผ่นดินตั้งสมุดและสายสินอันอุดมข้าพระเจ้าจะไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการเจ้าแต่โรคบาลทั้งสี่ทั้งพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายเลือดพระกันไตปิโลพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์พระไตรสนคมทั้งพ่อหมอเอกทั้งพระพุทธคีเนพุทธคีนายพระนารายณ์พระกระจายเห็นพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระพุทธพระธรรมพระธรรมบดีพระมหาโพธิพระมหาสารีบุตรแก่นจันทร์พระศรีสัคนะเจ้าข้าพระเจ้าจะอัญเชิญมาตั้งองค์การข้าจะไปจะเบิกบ้านเบิกป่าเบิกพุทธนิพพานพระพุทธพระทรายพระพิบุญพระเพิงพระการเหลืองท่านจงเสด็จลงมาตั้งสารพัดกันเสนียดจันไรสิ่งทั่วร้ายทั้งหลายอย่าเข้ามาป้องพาลูกศิษย์ลูกหาข้าพเจ้าณกาลบัดนี้ก็ขาดเถิดก็ขาดเถิดอาอาไก่ดูสุภาลาซาวิเศษยาดูสุยศสอนอินตาวิเศษยาสุกนาโรสอนปุนันตาสุขังอาไก่ดูสุภาลาซาวิเศษยาดูสุยศสอนอินตาวิเศษยาสุกนาโรสอนปุนันตาสุขังอาไก่ดูสุภาลาซาวิเศษยาดูสุยศสอนอินตาวิเศษยาสุกนาโรสอนปุนันตาสุขังอาไก่อุสุปลาสาวิเศษยาลุสุจรสวัสดิ์ตาวิเศษยาทุกขนาลสวัสดิ์สุนันตาสุขังสมานิยสมานิยนุโมหะโววังอีนักเกิดบทวังคนเราเคลื่อนเดือดรุนไรสมานกตัวสมหากตัยเววังอีนักเกิดบทวังทุกคนเคลื่อนเดือดรุนไรสมานสมานิยสมานิติสมานิโกเววังอีนักเกิดบทวังทุกคนเคลื่อนเดือดรุนไรสมานิยสมานิติสมานิโกเววังอีนักเกิดบทวังทุกคนเคลื่อนเดือดรุนไรสมานิยสมานิติสมานิโกเววังอีนักเกิดบทวังทุกคนเคลื่อนเดือดรุนไรสมานิยสมานิติสมานิเอวังเอนักเคลื่อนโมทอนทุกคนถ้าเคลื่อนจะเคลื่อนหุนหายสมหานิยะสมหานิติสมหานิตโกเอวังเอนักเคลื่อนโมทอนทุกคนถ้าเคลื่อนจะเคลื่อนหุนหายสมหานิยะสมหานิติสมนโกเอวังเอนักเคลื่อนโมทอนทุกคนถ้าเคลื่อนจะเคลื่อนหุนหายทุกทั่วเบิกทั้งโมเบิกทั้งโมเบิกทั้งทั่วเบิกทั้งโมเบิกทั้งโมเบิกทั้งทั่วถอนทั้งโมถอนทั้งโมถอนทั้งตาบะเจ้าบุญบุญบะเจ้าบุญบุญบะเจ้าบะเจ้านักการบัติครับเออข้าบะเจ้าผู้อัญเชิญบารมีเจ้าตัวบะเจ้าบุญบุญบะเจ้าข้าเพื่อข้าพเจ้าขอเชิญพระสังฆเจ้าจงลงมาเป็นที่เบื้องแห่งข้าพเจ้านักกาลบัณฑิตขอข้าเชิญขอข้าเชิญผู้เชิญสมผูรมาบังตนนโมเชิญสมผูรมาบังตนผู้เชิญสมผูรมาบังตนเชิญสัตว์มาข้าวายบีหายกะเหล่านี้เสียบีเลวนมาเสกโกมิเขาบีเลเจ้ามาเดากันนี้ตายผู้สงบเพิ่มผู้โทษเชิญสมผูรมาบังตนนโมเชิญสมผูรมาบังเชิญผู้เชิญสมผูรมาบังเชิญสัตว์มาข้าวายบีหายกะเหล่านี้เสียบีเลวนมาเสกโกมิเขาบีเลเจ้ามาเดากันนี้ตายผู้สงบเพิ่มพุทโธเสสังโฆมาบังตนตโมเสสังโฆมาบังตนสังโฆเสสังโฆมาบังตนตุมะกะวายมิหายเลวนี้เสียผมสักผมเพิ่มวิบูตสาสลีมโตยมรสจักบีมโตปราชโยโคตรยมโคตรมณีโมติตาเสียตถา
ินพรหมพนังมหิสิโนสยามีบุตรสัสริมโตยังมาลาสัจปาบีมโตบุตรสยโหตยังโหตมันเดมโหติตาสยาตถาอินทร์พนามหิสิโนสยามีบุตรสัสริมโตยังมาลาสัจปาบีมโตบุตรสยโหตยังโหตมันเดมโหติตาสยาตถาเทวพนามหิสิโนมีบุตรสัสริมโตยังมาลาสัจปาบีมโตบุตรสยโหตยังโหตมันเดปโมติตาสยาตถาสุปันนาพนามหิสิโนมีบุตรสัสริมโตนาคาคนามิสิโนตุบีมุตสาสิมโนโยมัลสาจปาบีมโนบลาสโยโหติยมโหติเดโมติสาสยัสสะภาสุรมะคตมีโยมโหติยมุติสัพยานันจวัตตโนเยวังตวังสิโยโหติเดสุสิยมังเปรตราจิตาปัลลังเกสีเสปารายโหเวสีกิยาตาตโตโมตติลุนากตังมังลังบาบาตังโมตังโมโมตัง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 ความคานคานุภาเวนะปิธานุภาเวนะวินาศเมียนทุสันตุสัพเจ้ากับพวกคุณองค์พวกตัวนายพูดเพียงเท่านั้นในกวนในเมลายให้สิ้นไปเขาเว้นเขาคำพูดในใจคำสามที่คำที่มโนคำสามพอในเมลายให้สิ้นไปตามมณีเขาทุกข์ในพาสันตุสัพเจ้าพระเจ้าพ่อมาพูดที่ทางการีเป็นแก่ไว้แก่พุทธศาสนาคอยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงลงมาแล้วบารุที่ทุกข์ผู้ขาในเขาในสู่ลมโคสามองค์โคศีนาเตโตมีเขาตูพอได้พานขอขาเถอะขอขาเถอะพระพุทธานุภาเวนะปัตมานุภาเวนะปัตถังานุภาเวนะขอขาเถอะขอขาเถอะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุทีพระคนทุติโทษเดินคุณบาลีพุทธเจ้าตุลุมยุนะโตนะผมเจ้าพระผมอยู่บาสะจันมานาลายมาอยู่บาวะจันมีมุขามาเป็นนายจันตวายมาเป็นบาสะเวียนนะมันเป็นความเชื่อประกาศมันเป็นกองของเจริญที่ลูกหางผู้ขาเสียการได้ยินถูกคนหลายขอขาเถอะขอขาเถอะพวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวดาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสวัสดีพระวันทุกเทเท่านั้นหากคุณเคยได้ทำบาปกับชีวิตน้อยๆที่เป็นลูกของคุณเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดขอให้เร่งรีบทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วทุกข์ที่มีจะเบาบางลง